โอล่าโยซอยเจมส์ซิดสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวน้ำหอมนะครับที่เป็นกลิ่นแนวสะอาดสะอาดครับเรียบร้อยนะครับตามสไตล์คนอยู่บ้านครับก็จะเป็นกลิ่นแบบว่าฉีดง่ายๆนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมวิดีโอนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูเลยครับส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมเอามาให้ทุกคนดูวันนี้เนี่ยก็จะเป็นโน้ตที่แบบว่าเป็นแนวสดชื่นสดชื่นครับแนวซีทรัสหรือว่าแบบแนวอะควาติกโน้ตแนววอเตอร์โน้ตอะไรเงี้ยเป็น everyday scent ของใครหลายๆคนได้เลยนะครับและมันก็เหมาะกับอากาศหน้าร้อนของบ้านเรามากๆเลยนะครับแล้วผมก็มองว่าในตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยเราก็น้ำหอมเนี่ยมันแทบจะไม่ใช่ปัจจัยของใครหลายๆคนเลยที่จะฉีดออกไปนอกบ้านหรือว่าจะฉีดอยู่ในบ้านก็ตามนะแต่ว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยหรือว่าคนที่อยากได้กลิ่นน้ำหอมที่เรารักกันเนาะเราก็อยากจะได้กลิ่นมันทุกวันครับผมก็อยู่บ้านเนี่ยหรือว่าออกไปข้างนอกไปไหนแบบว่าไม่ได้ออกไปไหนไกลเนี่ยผมก็ยังจะฉีดน้ำหอมอยู่ทุกวันอยู่นะครับก็เป็นการทดลองกลิ่นด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นครับรู้สึกไม่เครียดนะครับที่ผมทำวิดีโอนี้ขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะเป็นแนวทางให้สำหรับทุกคนครับที่อยากจะได้น้ำหอมกลิ่นแนวแบบสะอาดสะอาดสดชื่นนะครับฉีดกี่สเปรย์ก็ไม่ได้รู้สึกว่ารำคาญหรือแบบรู้สึกเปลืองเงินนะครับที่จะฉีดเนาะเพราะว่าน้ำหอมที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมันก็ไม่ถึง 2,000 บาทครับที่ทุกคนก็สามารถที่จะจับต้องได้นะครับแล้วก็เข้าถึงมันได้ง่ายนะครับแล้วน้ำหอมทั้งหมดเนี่ยก็เป็นยูนิเซ็กซ์นะครับก็คือใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับโอเคเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนนะครับที่ทุกคนก็น่าจะเดาได้นะว่าผมจะเอาตัวไหนมาก็นั่นก็คือจอห์นบราวาโทสอาร์ติซานพิวนะครับตัวนี้เนี่ยผมเอามาพูดถึงในแบบหลายคลิปวิดีโอมากๆเลยครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมชอบครับแม้ว่าตอนนี้ผมจะมีน้ำหอมหลายๆตัวแล้วก็ตามครับมันก็ยังเป็นกลิ่นที่ผมชอบอยู่เนาะโอเคผมลืมบอกไปว่าวันนี้จะมีน้ำหอมประมาณUno Dos Tres Cuatroประมาณ4ตัวครับที่ผมจะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเนาะมันเป็นน้ำหอมที่แบบว่าผมคิดว่ามันหล่อเท่มากที่สุดครับในบรรดา4ตัวนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบว่ามันจะเป็นแบบว่ามันเป็นกลิ่นซีทรัสของส้มนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยด้วยความขมขมนะครับแล้วก็สดชื่นสดชื่นนะครับมีความหวานในท้ายกลิ่นเนาะทำให้รู้สึกว่าโน้ตของส้มเขาเนี่ยมีความที่ชัดเจนมากครับแล้วก็เป็นโน้ตที่แบบว่ามันมีความขมเนาะผมก็เลยรู้สึกว่ามันให้ความที่แบบว่าดูเท่ครับดูเป็นผู้ชายมากขึ้นนะครับจะเป็นผู้ชายที่แบบว่าดูเป็นหนุ่มแบบว่าหนุ่มออกกำลังกายหรือแบบว่าชอบหาอะไรทำตลอดเวลาเนาะไม่ชอบทำให้ตัวเองว่างอะไรเงี้ยก็กินข้าวไม่ใช่กินข้าวแบบว่าไปรดน้ำต้นไม้พาน้องหมาไปเดินอะไรเงี้ยหรือแบบทำอะไรอยู่ตลอดเวลาเนาะเพราะว่าเวลาที่คุณได้กลิ่นของตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความขมก็ตามนะก็เป็นความขมที่แบบว่าดูดีครับแล้วก็ดูแบบกลิ่นหอมมากมากแล้วก็รู้สึกสดชื่นในเวลาเดียวกันด้วยนะครับสำหรับตัวจอห์นบราวาโทสอาร์ติซานพิวนะครับราคาตัวนี้เนี่ยก็ประมาณไม่ถึง 2,000 นะครับที่ผมได้มาก็เป็นขวดเต็มนี้เลยนะครับไม่ใช่มือ2เนาะอันนี้เป็นมือ1นะครับซึ่งขวดเต็มเลยนะครับก็ทรงขวดเขาดูสวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดอีกทีแล้วเนาะสวยมากๆนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็ได้ทำรีวิวไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่ตัวไอข้างบนให้นะครับก็ไปตามดูกันได้นะครับโอเคแล้วมาดูตัวต่อไปนะครับที่ผมก็ชอบอีกตัวนึงครับแล้วก็คิดว่าตัวนี้เนี่ยผู้หญิงน่าจะเหมาะมากกว่าตัวของจอห์นบราวาโทสอาร์ติซานพิวร์ครับก็คือ CK1 นั่นเองครับที่ผมได้ทำคลิปรีวิวไปแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นของแม่ผมนะครับก็รีวิวเข้ามาใช้อีกแล้วนะฮะเป็นน้ำหอมอีกตัวนึงครับที่เป็นกลิ่นยูนิเซ็กซ์นะครับก็คือผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับก็คือถ้าคุณมีแฟนแล้วคุณมีตัวนี้ขวดเดียวเนี่ยก็สามารถใช้ได้ด้วยกันเลยนะครับมันจะเปรี้ยวๆแบบว่าไม่ได้เป็นส้มนะจะเป็นแบบว่าเป็นเลมอนเป็นมะนาวอะไรพวกนี้มากกว่านะครับแต่ก็ยังอยู่ในประเภทของโน้ตของซีทรัสอยู่เนาะกลิ่นของเขาเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่สดชื่นมากกว่าครับแล้วก็ฉีดช่วงแรกเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเปรี้ยวเกินไปเนาะบนเคมีบนผิวผมครับแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าเนาะแต่ว่ามันจะเปรี้ยวนำนะครับแต่ว่าสักพักเนื้อเนี่ยประมาณ5-10 นาทีเนี่ยมันก็จะค่อยเบลนด์เข้าหากันมากขึ้นครับจะเป็นกลิ่นที่แบบว่าสดชื่นนะครับเปรี้ยวน้อยลงกว่าเดิมครับแล้วก็จะมีแป้งครับที่ได้กลิ่นแป้งเนี่ยที่ได้กลิ่นแป้งก็คิดว่ามันน่าจะเหมาะกับผู้หญิงมากขึ้นนะครับมันก็ดูเป็นคนที่แบบว่าดูชอบทำกิจกรรมนะครับดูเป็นคนที่สายลุยเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมว่ามันจะเหมาะไปทางผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเนาะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยผมก็ถ้าเป็นผมนะผมจะใช้ตัวนี้มากกว่านะครับแต่ว่าถ้า
เป็นผู้หญิงเนี่ยผมก็อยากให้แนะนำให้ใช้ตัวนี้ดีกว่าเนาะก็อยู่ที่คุณแล้วกันนะครับคือ2ตัวเนี้ยมันก็เป็นอันนี้มันจะเป็นแบบนมแนวแบบว่ากลิ่นส้มหลักนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแนวของมะนาวกลิ่นเลมอนมากกว่าครับแล้วตัวนี้ก็จะมีความแป้งมากกว่านะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะว่ากลิ่นเป็นแป้งอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เหมาะกับผู้หญิงมากกว่านะครับซึ่งราคาของเขาเนี่ยก็100 ml เนี่ยไม่ถึง 1,000 บาทครับมันก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆครับอันนี้ก็น่าจะเป็น200 ml นะครับซึ่งก็ขวดก็ใหญ่พอสมควรนะครับก็ใช้ได้ใช้ได้นานมากๆครับสำหรับ200 ml นะครับโอเคสำหรับตัวที่3ครับก็คือตัวเป็นน้ำหอมที่ผมเพิ่งได้มาล่าสุดนะครับประมาณต้นเดือนนี้เองนะครับนั่นก็คือ Nordica Voyage นะครับขวดค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆขวดก่อนแล้วกันประมาณนี้ทรงของเขาเนี่ยก็จะแบบว่าผมว่ามันดูเท่แล้วก็ดูจับง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวผมฉีดให้ดูนะครับจะให้ทุกคนได้ดูสเปรย์ด้วยเนาะผมจะฉีดไปข้างนี้นะครับกินเปิดเนี่ยผมว่ารู้สึกว่าฉีดไปข้างแรกมันจะมีความแบบว่าแอลกอฮอล์นิดนึงนะครับแอลกอฮอล์เยอะกว่าตัวอื่นๆที่ผมรีวิวมาก่อนหน้านี้เลยเนาะแต่ว่าพอสักพักไปเนี่ยกลิ่นมันก็จะเป็นไม่กลิ่นที่แนวสะอาดนะครับสดชื่นเนาะมันใช้อารมณ์ของเป็นแบบว่าโรออนผู้ชายครับ nope. ว่าโรออนที่เป็นแบบว่ายูเนสเต็กกันเนาะกลิ่นที่แบบมีคุณภาพนะครับมีความตรงตัวของผลไม้แล้วก็ผลไม้ของซีทรัสเนาะที่ผมดูมาก็จะเป็นแบบว่าแอปเปิ้ลเขียวอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ดูจากสีเนี่ยก็จะเป็นพวกอะควาติกโน้ตวอเตอร์โน้ตนะครับก็เป็นโน้ตของพวกกลิ่นน้ำอะไรประมาณนี้นะครับเบสโน้ตเนี่ยจะมีวูดดี้โน้ตนะครับซึ่งก็จะเพิ่มความมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่ผมฉีดครั้งแรกๆเนี่ยแล้วผมลองดมเนี่ยก็ผมรู้สึกว่าคล้ายกับตัว Versace Pour-on นะครับแต่ตัวนั้นเนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันให้ความที่หรูหรามากกว่าครับดูแพงดูมีคลาสมากกว่าครับตัวนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะใส่เป็นงานทางการได้มากกว่านะครับแต่สำหรับตัวนี้เนี่ย Nordica Voyage เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นน้องชายของVersace Pour-on ก็ได้เพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันเป็นแนวๆเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังขาดเรื่องของความหรูหรานะครับแล้วก็ความติดทนนานการกระจายตัวอะไรเงี้ยแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเนี่ยก็อยู่ในระดับที่โอเคนะครับถามว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะครับก็ผมว่าเหมาะตั้งแต่วัยนักเรียนวัยนักศึกษาอย่างผมเลยนะครับแล้วก็วัยเพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยที่แบบว่าเป็นหนุ่มออฟฟิศใหม่ๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่คุณอาจจะต้องฉีดหลายสเปรย์หน่อยนะครับที่อยู่ในอากาศเย็นๆเนาะเพราะว่าการกระจายตัวมันอาจจะสู้กับความเย็นไม่ได้ครับมันเหมาะกับอากาศแบบว่าร้อนๆกลางแจ้งมากกว่าเนาะก็คุณอาจจะฉีดสัก 6-7 สเปรย์นะครับหรือว่าถ้ากลิ่นมันหายเร็วเนี่ยคุณก็จะรีสเปรย์ได้ตลอดทั้งวันนะครับซึ่งมันก็การรีสเปรย์เนี่ยมันก็ช่วยให้กลิ่นน้ำหอมของเราเนี่ยมันอยู่ได้ตลอดทั้งวันมากขึ้นนะครับรีสเปรย์เนี่ยก็จะ 2-3 สเปรย์ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับน้ำหอมประเภทของแนวสดชื่นเนาะอาจจะไม่ต้องถึงแบบว่า 6-7 สเปรย์อะไรเพราะว่ามันเยอะไปนะครับตัวนี้ก็แค่พันต้นๆเองนะครับก็ถือว่าไม่แพงเลยนะครับกลิ่นที่แบบว่าคนชอบง่ายนะครับแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ดูแพงไม่ได้ดูอะไรมากครับแต่ก็เป็นกลิ่นที่ดูสะอาดดูเรียบร้อยนะครับมาถึงตัวสุดท้ายนะครับก็คือ Montblanc Legend Spirit นะครับหลายๆคนก็คงจะเห็นแล้วนะครับเพราะผมก็ทำคลิปรีวิวตัวนี้มาคลิปที่แล้วมั้งหรือว่า2คลิปที่แล้วนี่แหละก็จะเอาตัวนี้มารีวิวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมได้มาเป็นกล่องเทสเตอร์นะครับแต่ว่ากล่องก็โยนทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วกล่องมองดองเขาเนี่ยจะมีโน้ตน้ำหอมอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนาะที่เป็นกล่องเทสเตอร์นะครับก็จะมีโน้ตน้ำหอมอยู่ข้างหลังนะครับก็จะมีเบอร์กามอตมีพิงค์เปปเปอร์นะครับมีลาเวนเดอร์มีอะควาติกโน้ตนะครับหรือว่าอะควาติกแอคคอร์ดนั่นเองนะครับก็ไวท์มัคส์นะครับแล้วก็แคชเมียร์วูดนะครับประมาณนี้เนาะโน้ตของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับก็เป็นน้ำหอมแนวซิตรัสเหมือนกันครับเป็นกลิ่นของแบบว่ามะกรูดแล้วก็พวกเลมอนอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมฉีดดูนะสเปรย์เนี่ยของมองบลองเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆครับแล้วก็ฟุ้งกระจายดีมากนะที่เหมือนแบบสบู่หรือจะเจลอาบน้ำอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ความเย็นสบายของอะควาติกโน้ตนะอะไรเงี้ยนะครับอย่างที่บอกไปนะว่ามันมีพิงค์เปปเปอร์นะครับซึ่งผมว่าผมได้กลิ่นเนี่ยมันก็จะทำให้ดูมีมิติมากขึ้นนะครับดูหราครับดูไม่ใช่น้ำหอมราคาถูกอะไรประมาณนั้นนะครับกลิ่นดูมีคุณภาพอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลิ่นแบบว่าเย็นสบายๆนะครับแต่ความรู้สึกเนี่ยผมตอนแรกถ้าเทียบกัน2ตัวนี้เนี่ยผมจะชอบ Nordica Voyage มากกว่านะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันใช้ง่ายกว่านะครับแล้วก็แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยผมลองใช้ตัวนี้ไปแล้วนะก็รู้สึกว่าเพื่อแบบว่าทดลองกลิ่นอีกวันนึงเนี่ยผมก็ชอบมันมากขึ้นนะครับที่รู้สึกว่าไม่ได้ชอบตั้งแต่แรกเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันใช้ยากไปนิดนึงนะครับเพราะกลิ่นเปิดของมันเนี่ย
มะกรูดที่เปรี้ยวๆนำอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ชอบได้นะครับแต่ว่าพอไปสักพักนึงแล้วเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยก็จะเริ่มเบลนเข้าหากันมากขึ้นนะครับมีกลิ่นที่แบบว่ามีความมะกรูดนะครับแต่ก็มีความแบบว่าน้ำๆปนอยู่นะครับแล้วก็มีความแบบว่าเผ็ดของพิงเปปเปอร์อะไรเงี้ยเออใช่ความเผ็ดของพิงเปปเปอร์ก็ประมาณนั้นนะครับถ้าคนที่ไม่ชอบแนวเปรี้ยวของมะกรูดเนี่ยก็แนะนำเป็นตัวอื่นดีกว่านะครับหรือว่าถ้าอยากจะลองเนี่ยหรือว่าอยากจะหาน้ำหอมที่สดชื่นสดชื่นของมะกรูดอะไรเงี้ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมแนะนำนะครับหรือว่าจะหาหลอดทดลองหาหลอดแบ่งมาก่อนก็ได้น้องมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าราคาของกล่องเทสเตอร์เนี่ยก็ประมาณ 1,200-1,300 นี้นะครับส่วนขวดส่วนกล่องซีลเนี่ยก็ไม่ถึง 2,000 เลยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับที่คุณจะบลายบายเนาะถามว่า3ตัวเนี้ยผมก็บลายบายมาทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นกลิ่นที่ไม่ได้ทำให้ผมผิดหวังนะครับก็สามารถใช้ได้เป็นแบบว่า everyday scent นะครับแล้วผมมีหลอดแบ่ง2ตัวนะครับที่ผมคิดว่ามันก็เป็นกลิ่นแนวสะอาดสะอาดเหมือนกันครับนั่นก็คืออาทิเลียโคโลนออเรนจ์แซงควินนะครับก็จะเห็นได้ว่าผมก็ใช้ไปเยอะแล้วเนาะจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นหลอดแบ่งกลิ่นแรกของผมเลยครับที่ผมหามาลองนะครับก็จะเป็นกลิ่นแนวส้มนะครับแต่ว่าจะต่างกันกับตัวอาร์ติซานเพียวเนาะตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะให้ความแมสคูลีนมากกว่าครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะออกแป้งๆมากนะครับแล้วก็กลิ่นติดหวานนะครับซึ่งก็เหมาะกับผู้หญิงมากกว่าแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยจะเป็น Davidoff Cool Water นะครับที่ผมได้ฉีดวันนี้ด้วยนะครับปริมาณก็วันแรกเนี่ยผมฉีดปกสเปรย์ครับแล้วผมรู้สึกว่ามันกลิ่นมันอาจจะแบบว่าเขียวมากเกินไปครับกลิ่นแบบเขียวมากๆเลยเนี่ยแต่ว่าแล้ววันนี้นะผมก็ฉีดประมาณ4สเปรย์ครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็กลิ่นก็เริ่มหายไปแล้วนะเพราะผมฉีดประมาณเกือบ10โมงครับตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าๆแล้วนะอีก2กลิ่นเนาะที่ผมรู้สึกว่าสามารถใช้ได้ในวันสบายๆครับหรือว่าวันอยู่บ้านตามสไตล์คนอยู่บ้านกักตัวอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับมันก็เป็นกลิ่นที่เซฟเซนนะครับไม่ได้ทำร้ายใครครับหรือว่าไม่ได้ทำให้คุณหงุดหงิดหรือไม่ได้ทำให้รู้สึกรำคาญตัวเองหรือว่าคนรอบข้างต่างๆคุณเนี่ยมันก็ไม่ใช่กลิ่นแนวนั้นนะครับก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนไปหามาลองกันดูแล้วกันนะครับเป็น Citrus Water Note อะไรเงี้ยก็ถือว่าเหมาะกับอากาศร้อนๆบ้านเราครับซึ่งคุณสามารถที่จะใส่ได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับเพราะว่าบ้านเราก็ร้อนตลอดทั้งปีอยู่แล้วเนาะวันนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับก็เป็น4ตัวครับแล้วก็อีก2ตัวที่เป็นหลอดแบ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ในวันนี้นะครับส่วนคลิปวิดีโอต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับ Feliz tardes adios